ไปส่วนเกินระหว่างอุปทานแรงงานส่วนเกินหรืออุปสงค์แรงงานส่วนเกินดีแล้วใช่ดีมากนะอุปทานแรงงานส่วนเกินเก่งมากเห็นปะเราก็เริ่มคิดเป็นแล้วและเมื่อคิดเป็นปุ๊บทุกอย่างจะจบด้วยคำว่าคิดเป็นเธอก็ไม่ต้องจำอะไรนักหนาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์เป็นเรื่องที่สำคัญนะเอาล่ะทีนี้ต่อไปเรื่องของกลไกราคาเมื่อกี้นี้เนี่ยนะที่ครูป๊อปบอกไปเนี่ยมันจะแบ่งสรุปแล้วแบ่งเป็น2แบบก็คือว่าแบ่งเป็นถูกปล่อยกับถูกคุมปล่อยคือปล่อยให้เป็นไปตามอะไรเราบอกครูซิปล่อยคือปล่อยให้เป็นไปตามกลไกราคากลไกราคาประกอบด้วยความต้องการซื้อกับความต้องการขายความต้องการซื้อเรียกว่าอุปปาอะไรแล้วอุปสงค์ความต้องการขายเรียกว่าอุปปาอะไรอุปทานแล้วเธอฟังนะว่าฟังให้ดีนะกฎเวลาพูดถึงเรื่องอุปสงค์กับอุปทานนั้นจะแบ่งเป็น2แบบคือแบบที่เป็นกฎกับไม่ใช่กฎเราจะดูว่าอุปสงค์อุปทานเนี่ยมันเป็นไปยังไงเนี่ยให้ดูจาก2แบบคือแบบที่เป็นกฎกับแบบที่ไม่ใช่กฎถ้าแบบที่เป็นกฎจำให้แม่นแบบที่เป็นกฎนั้นจะเอาความต้องการซื้อและขายตรงนี้เนี่ยไปเทียบกับราคาสินค้าเสมอนะเอาความกฎคือการเอาความต้องการซื้อขายไปเทียบกับราคาสินค้าเสมอพูดซิฟังไม่ทันนะซิกฎคือการนำเอาความต้องการซื้อและขายไปเทียบกับราคาสินค้าเสมอพูดกฎคือนำความต้องการซื้อและความต้องการขายไปเทียบกับราคาสินค้าเสมอถ้าเกิดราคาขึ้นมาสูงขึ้นแปลว่าอุปสงค์จะเป็นยังไงเราอุปสงค์ของแพงอยากซื้อไม่อยากซื้อไม่อยากซื้ออุปสงค์จึงลงและอุปทานจึงเป็นยังไงเราเมื่อของแพงเพิ่มขึ้นเพราะของแพงเราก็อยากขายเพราะได้กำไรเยอะอุปสงค์สวมวิญญาณตัวเองเป็นคนซื้อซึ่งเธอถนัดเพราะเธอซื้อบ่อยๆอุปทานต้องสวมวิญญาณตัวเองเป็นคนขายและจะเข้าใจเขามากขึ้นว่าเขาต้องการอะไรนะเพราะฉะนั้นคือกฎอย่าลืมที่ครูป๊อปบอกว่าเทียบกับราคาสินค้าเท่านั้นอย่าเทียบกับอย่างอื่นถ้าไม่ใช่กฎเทียบกับอย่างอื่นได้เช่นฤดูกาลแฟชั่นหรือว่ารสนิยมอะไรอย่างเงี้ยคือเทียบกับได้หลายแบบแต่ถ้าเกิดเป็นกฎต้องเทียบกับตัวนี้เท่านั้นครูย้ำแล้วนะต่อไปจำได้ว่าเมื่อของมันแพงขึ้นเนี่ยเราเรียกว่าอะไรเราของมันแพงขึ้นจำได้ไหมเราเรียกว่าเงินเป็นไงเราของมันแพงขึ้นเงินเฟ้อถูกเปล่าเงินเฟ้อเงินเฟ้อแปลว่าอะไรสรุปเงินเฟ้อแปลว่าของแพงจำไว้เลยนะนี่คือความหมายของเงินเฟ้อเรามาดูเรื่องของเราสุดท้ายแล้วนะเงินเฟ้อเงินเฟ้อคือของแพงนั่นเองและของแพงเนี่ยจำได้เปล่าเรามีเงินเท่าเดิมเราซื้อของได้มากขึ้นหรือน้อยลงแล้วน้อยลงนั่นคือเราสามารถซื้อน้อยลงเราสามารถซื้อน้อยลงนั้นศัพท์เศรษฐศาสตร์ใช้คำว่าอำนาจซื้อนะอำนาจซื้อแปลว่าสามารถซื้อพูดซิอำนาจซื้อแปลว่าสามารถซื้อพยายามพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆทำให้เธอจำได้เองนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญนะถ้าเกิดเธอเรียนด้วยคำนั่งนิ่งเฉยๆเธอจำอะไรไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นต้องพยายามพูดออกมาบ่อยๆแล้วมันจะคุ้นมันแล้วคุ้นปุ๊บจะจำได้นะเอาไหมพูดสิอำนาจซื้อคือสามารถซื้อสามารถซื้อแล้วเมื่อของแพงปุ๊บเราสามารถซื้อได้มากขึ้นหรือน้อยลงแล้วน้อยลงนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปแล้วตัวที่วัดเงินเฟ้อคืออะไรของแพงนี่คือเราดูที่อะไรสินค้านั่นเองเราของแพงเราดูที่ราคาสินค้าซึ่งศัพท์เขาใช้คำว่าดัชนีราคานี่คือตัววัดย้ำนะอย่าไปตอบว่าเงินเฟ้อคือภาวะที่คนมีเงินในมือปริมาณเงินมากนั่นมันไม่ใช่ตัววัดตัววัดคือดัชนีราคานะและตัววัดอีกตัวนึงก็คืออำนาจซื้อนั่นเองที่เป็นตัววัดนี่คือตัววัด2ตัวซึ่งมีค่าไปด้วยกันเพราะว่าเมื่อราคามันขึ้นเมื่อไหร่อำนาจซื้อมันก็ลงเมื่อนั้นมันไปด้วยกันแบบนี้นั่นเองนะทีนี้เรามาดูการวิเคราะห์ในเรื่องของเหตุและทางแก้ของเงินเฟ้อเมื่อกี้คือความหมายเงยหน้ามาตอบครูป๊อปก่อนแล้วเงินเฟ้อแปลว่าของเป็นไงแล้วเงินเฟ้อของแพงของแพงคืออะไรต่ำลงอะไรในของเราต่ำลงอำนาจซื้อตัววัดจะมีอยู่2ตัวคืออะไรกับอะไรตัววัด2ตัวก็คือดัชนีราคากับอำนาจซื้อ2ตัวที่เป็นตัววัดโอเคไม่เอ่ยนั่นคือความหมายของมันแต่ต่อไปเราจะวิเคราะห์ที่เหตุและทางแก้ของมันว่าทำอย่างไรนะจริงๆแล้วเหมือนหลักอริยสัจ4ถ้าเกิดหาเหตุได้แล้วไปดับเหตุได้มันก็คือทางแก้นั่นเองและหลักที่เราจะวิเคราะห์ก็คือบอลลูนเทคนิคก็คือการใช้เทคนิคแบบลูกโป่งในการวิเคราะห์นะลูกโป่งใบนึงเนี่ยเป็นมันต้องมีอะไรถึงจะเป็นลูกโป่งได้เรามีลมเข้าไปถึงจะเป็นลูกโป่งได้ใช่ไหมเพราะเนี่ยลูกโป่งแฟบๆใบนึงเนี่ยที่เราซื้อมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันจึงเป็นเหมือนแบบระบบเศรษฐกิจระบบนึงที่เป็นลูกโป่งนะเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยลูกโป่งจะแบบเป็นแบ
เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะต่อมานี่คือเหมือนกับระบบเศรษฐกิจหนึ่งต่อมาเราเริ่มทำการเป่าลมเข้าไปให้เป็นลูกโป่งเป่ามากไปจะเป็นยังไงเราเป่ามากไปเป่ามากไปสุดท้ายมันก็แตกมันแตกไปเลยนั่นคือลมที่เป่าจึงเหมือนกับเงินในระบบและเงินที่หมุนในระบบเขาเรียกว่าปริมาณเงินจำคำศัพท์ไว้นะปริมาณเงินแปลว่าเงินที่หมุนในระบบพูดซิปริมาณเงินแปลว่าเงินที่หมุนในระบบและจริงๆมันก็หมุนไปเรื่อยๆอย่างแบงค์ที่เธอใช้อยู่ทุกวันนี้มันก็หมุนไปเรื่อยๆไม่ก็เธอก็เอาแบงค์ลองเขียน I love you อย่างเงี้ยเขียนเนี้ยลงไปบนแบงค์อ่ะสักวันนึงอ่ะเธอไปรับเงินจากแม่ค้าเธออาจได้ใบนั้นมาก็ได้เพราะเงินมันยังหมุนอยู่ไม่ไปไหนอย่างเงี้ยเรียกปริมาณเงินคือเงินที่ยังหมุนในระบบอยู่เรื่อยๆแบบเนี้ยนะดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราอัดฉีดเงินในระบบไปมากก็เหมือนอัดลมเข้าไปในลูกโป่งสุดท้ายลูกโป่งก็แตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปริมาณเงินมันมีมากเมื่อคนมีเงินในมือมากคนจะอยากซื้อมากหรืออยากซื้อน้อยค่อยๆคิดเมื่อคนมีเงินในมือเยอะอย่างเช่นเธอถูกหวยเนี่ยวันแรกที่เธอทำคืออะไรครูว่านี่ไงเลี้ยงนัดเลี้ยงใช่ป่ะเนี่ยใช้จ่ายเงินแล้วเพราะเธอคงไม่เอาเงินนั้นไปเก็บโดยฉับพลันเธอจะต้องเลี้ยงก่อนเพราะการเลี้ยงเป็นการประกาศว่าเธอถูกลอตเตอรี่อันนี้จริงๆแล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยปริมาณเงินเนี่ยเมื่อปริมาณเงินมันมากความต้องการซื้อจะสูงหรือต่ำแล้วสูงแล้วเมื่อแย่งกันซื้อปุ๊บของจะมีราคาเป็นไงที่สุดแล้วเมื่อแย่งกันซื้อของก็แพงและของแพงเราเรียกว่าเงินเป็นไงนะเฟ้อนี่ไงและนี่คือเหตุของเงินเฟ้อเข้าใจหรือยังเหตุของเงินเฟ้อคือว่าปริมาณเงินมันถูกดันไปในระบบมากแล้วถามว่าของมันแพงเพราะอะไรอีกถ้าเกิดว่าของแพงเพราะปริมาณเงินมันคือของแพงเพราะอุปสงค์เข้าใจปะดังนั้นเนี่ยเหตุของเงินเฟ้อก็คือดูว่าลมมันอัดเข้าไปในลูกโป่งด้วยอะไรบ้างก็คือด้านอุปสงค์ด้านอุปทานด้านอุปสงค์ก็คือว่าปริมาณเงินเนี่ยมันมีมากพอคนมีเงินในมือมากปุ๊บคนก็อยากซื้อมากเป็นสเต็ปที่ครูบอกไปเมื่อกี้นี้ส่วนฝั่งอุปทานคือฝั่งผู้ผลิตผู้ผลิตทำให้ของแพงต่อเมื่อเจออะไรแพงมาม่าแต่ก่อน5บาทตอนนี้เป็น6บาทเพราะเจออะไรแพงขนมหวานตอนนี้ขายต้องมีราคาแพงขึ้นเพราะเจออะไรแพงแล้วนั่นคืออะไรแพงนั่นคืออะไรทั้งหมดเขาเรียกว่าอะไรนั่นเองแล้วต้นทุนการผลิตนั่นเองโอเคไม่เอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมันก็ทำให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยไม่รับภาระไว้ในตัวเองเขาก็ขึ้นมากับราคาสินค้าของมันก็แพงของแพงปุ๊บเงินก็เฟ้ออีกนั่นเองเห็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่านี่คือเหตุของเงินเฟ้อที่วิเคราะห์ได้ทั้งสองฝั่งนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นอยากแก้เงินเฟ้อทำอย่างไรเราอยากแก้เราก็ทำยังไงเมื่อกี้ระบบเอาใหม่ระบบเปรียบเหมือนกับอะไรนะเมื่อกี้นี้ระบบเปรียบเหมือนกับอะไรนะลูกโป่งถูกป่ะบอลลูนเมื่อกี้นี้และลมที่เข้าไปในระบบเหมือนกับอะไรเราลมที่เข้าไปในระบบเหมือนกับเงินปริมาณเงินที่ฉีดอยู่ในอัดฉีดอยู่ในระบบนะดังนั้นเนี่ยเราอยากจะแก้เงินเฟ้อเพราะว่าเรารู้ว่าเมื่อเงินมันเฟ้อมากไปลูกโป่งต้องแตกลูกโป่งแตกก็คือระบบเศรษฐกิจก็ล่มหมดดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจึงต้องพยายามปล่อยลมออกจริงมั้ยเพื่อให้มันไม่ป่องเกินไปเนี่ยการปล่อยลมออกก็คือการดึงเงินจากมือคนออกมานั่นเองและการดึงเงินจากมือคนออกมานั้นเนี่ยมันก็มีวิธีการหลายแบบเพราะนั้นเรามาดูกันก่อนผลกระทบใครที่ได้เปรียบช่วงนี้ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ได้เปรียบวิเคราะห์ซิเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ได้เปรียบดีเดียวที่จะได้เปรียบช่วงนี้คำตอบนะคือลูกหนี้ลูกหนี้ได้เปรียบช่วงเงินเฟ้อเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะช่วงนี้นั้นเนี่ยเขาเนี่ยหาเงินมาง่ายเพราะเธออย่าลืมว่าปริมาณเงินเนี่ยมันถูกอัดฉีดในระบบเยอะเพราะฉะนั้นลูกหนี้เนี่ยจะมีเงินมาคืนเจ้าหนี้เนี่ยได้ง่ายแต่เจ้าหนี้จะเสียเปรียบเพราะว่าลูกหนี้อ่ะดันเอาเงินมาคืนตอนที่ฉันซื้อของได้เป็นไงแล้วนั่นเองแล้วเงินเท่าเดิมที่เอามาคืนเนี่ยแต่ซื้อของได้เป็นไงแล้วน้อยลงแล้วเขาเลยเสียเปรียบแต่ลูกหนี้ก็จะได้เปรียบวิธีแก้ปัญหาเมนหลักก็คือการอะไรออกจากระบบนั่นเองแล้วการดึงเงินออกจากระบบนะให้ได้สำเร็จการปล่อยลมในลูกโป่งออกดึงเงินออกจากระบบให้ได้ซึ่งใครจะเข้ามาดึงเงินถามหน่อยเอกชนหรือรัฐแล้วที่เข้ามาดึงเงินรัฐถูกป่ะเพราะรัฐจะเข้ามาเพื่อเคลียร์ปัญหาเพื่อความเป็นธรรมนะดังนั้นแล้วเนี่ยจึงมีการกำหนดจากรัฐ2แบบดูคำศัพท์มีคำว่านโยบายการเงินกับนโยบายการคลังเห็นเปล่านโยบายการเงินกับการคลังนะถ้าเกิดมีคำว่าคลังเมื่อไหร่แสดงว่าเป็นของรัฐบาลเท่านั้นจำไว้เลยนะคลังปุ๊บมันจะโฟกัสไปที่ภาครัฐบาลเป็นหลักของรัฐบาลก็คือกระทรวงและกระทรวงอะไรดูแลเรากระทรวงอะไรดูแลเรื่องการคลังไม่เห็นยากเลยกระทรวงการคลังถูกไหมเอ่ย
ส่วนการเงินนั้นคนที่ดูแลเรื่องเงินของประเทศคือแบงก์ชาติแบงก์ชาติจะเป็นคนดูแลเงินของประเทศและเธอฟังนะเงินของประเทศกับเงินในคลังไม่เหมือนกันเงินของประเทศก็คือเงินของประเทศไทยจริงๆแต่เงินของในคลังหมายความว่าเงินส่วนที่รัฐบาลเอาไว้ใช้จ่ายนั่นเองเอาไว้ใช้จ่ายและนโยบายทั้ง2อันนี้เนี่ยจะถูกกำหนดจากแบงก์ชาติและกระทรวงการคลังมาแล้วใช้นโยบายแบบหดตัวหรือขยายตัวทีเดียวอยากทำให้ลมออกจากลูกโป่งใช้นโยบายการเงินการคลังแบบหดตัวหรือขยายตัวดีหดตัวจบแล้วแค่นี้ใช้นโยบายการเงินแบบหดตัวแล้วก็การคลังแบบหดตัวหดตัวคือปล่อยลมจากลูกโป่งออกอย่าลืมนึกภาพตามที่ครูบอกเดี๋ยวจะจำได้เองนะทีนี้เนี่ยนโยบายการเงินอย่าลืมที่ครูบอกว่าเกี่ยวกับธนาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารเป็นคนทำอะไรบ้างเป็นคนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นคนขายหลักทรัพย์ของรัฐบาลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บนโยบายการเงินแบบหดตัวคือเพิ่มดอกเบี้ยหรือลดดอกเบี้ยดีเราเพิ่มหรือลดเพิ่มดอกเบี้ยแล้วคิดตามครูนะเพิ่มดอกเบี้ยสมมติว่าเพิ่มดอกเบี้ยเงินฝากคนอยากฝากหรือไม่อยากฝากเราเพิ่มดอกเบี้ยเงินฝากคนอยากฝากหรือไม่อยากฝากอยากฝากอยากฝากก็เป็นไงเอาเงินที่อยู่ในมือเป็นไงเข้าธนาคารเห็นป่ะมันก็ปล่อยเอาลมออกจากระบบแล้วไปอยู่ที่ธนาคารแทนและเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้ครูถามว่าจะอยากกู้หรือไม่อยากกู้เร็วเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้จะอยากกู้หรือไม่อยากกู้ไม่อยากกู้ก็ไม่ผลักเงินออกไปจากไปใส่มือคนน่ะเข้าใจมั้ยแบบเนี้ยนั่นก็คือการวิธีแก้ของเขาและทำอะไรขายหลักทรัพย์ของรัฐบาลขายหลักทรัพย์ของรัฐบาลเพิ่มการขายหลักทรัพย์เอาง่ายๆเลยอย่างเช่นพันธบัตรอย่างเงี้ยถามว่าพันธบัตรคืออะไรฟังให้ดีนะพันธบัตรเนี่ยเป็นเหมือนรัฐบาลกู้เงินประชาชนมาล่วงหน้าก่อนสมมตินะสมมติพันธบัตรเนี่ยใบละ 1,000 บาทก็แปลว่าเอาเงินจากประชาชนมา 1,000 บาทก่อนแล้วก็ประชาชนก็ได้พันธบัตรไปเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีระยะเวลาสมมติ5 ปี 5 ปีก็เอาพันธบัตรไปแลกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาที่เขาเอาไปใช้ก็เหมือนกับการกู้เงินประชาชนไปล่วงหน้าดังนั้นเมื่อรัฐบาลเพิ่มการขายพันธบัตรเอาแค่นี้นะแปลว่าคนจะซื้อมากหรือคนจะซื้อน้อยถ้าเกิดรัฐบาลเพิ่มการขายพันธบัตรให้กับประชาชนแปลว่าประชาชนซื้อมากหรือซื้อน้อยแล้วซื้อมากและซื้อมากก็แปลว่าเงินอยู่ในมือมากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงนี่ไงถึงเรียกว่าหดตัวเข้าใจอย่างแค่นี้เองนะเราไปดูนโยบายการคลังนโยบายการคลังที่กระทรวงการคลังทำหลักๆเลยเนี่ยก็คือการทำงบประมาณแผ่นดินเห็นป่ะซึ่งเห็นไหมว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเพิ่งเคลียร์เรื่องงบประมาณแผ่นดินไปเองเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณแผ่นดินเป็นนโยบายการคลังหลักและทำงบประมาณแบบไหนถึงแก้เงินเฟ้อได้เราเรียกว่าต้องเข้าใจก่อนว่างบประมาณแผ่นดินคืออะไรงบประมาณแผ่นดินนั้นคือการแผนการเทียบระหว่างรายได้กับรายจ่ายและรายได้นั้นมักจะมาจากรายได้จากไหนเราซึ่งเป็นรายได้หลักของรัฐบาลภาษีและครูย้ำนะว่าใช้รายได้ไม่ใช่คำว่ารายรับเพราะว่าการเทียบงบประมาณจะเป็นแบบไหนเนี่ยเราจะไม่เอาเงินทั้งหมดมาเทียบจะเอาเฉพาะตัวรายได้เท่านั้นมาเทียบกับรายจ่ายของรัฐบาลและถ้าเกิดรายได้มากกว่ารายจ่ายแปลว่ารัฐบาลทำงบแบบเกินดุลนะและถ้าเกิดว่ารัฐบาลให้รายได้น้อยกว่ารายจ่ายก็แปลว่าทำงบแบบนั้นเองขาดดุลแค่นี้แหละนะดังนั้นแล้วเนี่ยถามว่าทำงบแบบไหนถึงจะทำให้มันหดตัวเกินดุลหรือขาดดุลดีเดียวจะต้องได้เยอะหรือได้น้อยมันถึงจะหดตัวลงรัฐบาลต้องได้เยอะเพราะได้เยอะก็คือเก็บภาษีคนมาเยอะคนก็เอาเงินมาจ่ายภาษีแทนที่จะถืออยู่ในมือเห็นป่ะเงินก็จะเฟ้อน้อยลงเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มภาษีก็คือเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายคือลดการใช้จ่ายของรัฐบาลลงลดการใช้จ่ายของรัฐบาลด้วยวิธีการอย่างไรก็คือว่าไม่ซื้อของเพิ่มหรือซื้อให้มันน้อยลงและถามว่ารัฐบาลใช้จ่ายใครได้คนในระบบที่จะได้ตังค์คนในระบบที่จะได้เงินเข้าใจไหมเมื่อรัฐบาลไม่สั่งซื้อของเพิ่มคนในระบบก็อดได้เมื่ออดได้ปุ๊บเนี่ยเงินในระบบก็หดลงเพราะฉะนั้นสรุปทำงบประมาณแผ่นดินแบบอะไรถึงจะแก้ปัญหาเงินเฟ้อเราเกินดุลขาดดุลตรงนี้เติมว่าเกินดุลแปลว่าทำอะไรการเก็บภาษีเพิ่มหรือลดเพิ่มการเก็บภาษีและอะไรการใช้จ่ายของรัฐบาลลดการใช้จ่ายของรัฐบาลลงมันก็จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อได้นั่นเองเห็นไหมนะเอาล่ะทีนี้ต่อไปนี้เดี๋ยวครูมีคำถาม5คำถามนะครูขอตัวแทนครูป๊อปขอตัวแทนจากนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิรังสีเนี่ยนะออกมา5คนด้วยกันมาตอบคำถามนะเพื่อรับหนังสือนะครูป๊อปไฟติ้งบุ๊ก
หนังสือคอนเซปต์รวบรวมทุกคอนเซปต์อย่างฉบับเบาบางนะจะได้เอาไว้อ่านมาเลยครับ5คนขยับขึ้นมาหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงสวัสดีสวัสดีครับดีมากมีวัฒนธรรมดูนะเริ่มการตัดสินใจเลือกซื้อตู้เย็นแทนการไปเที่ยวถือเป็นการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์เพราะเหตุใด 1. ผู้บริโภคมีเงินจำนวนจำกัด 2. ตู้เย็นเป็นของใช้ที่จะเป็นสำหรับครอบครัว 3. การไปเที่ยวเป็นการใช้เงินที่ไม่เกิดประโยชน์ 4. ตู้เย็นใช้งานได้นานหลายปีเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าคิดว่าน่าจะตอบอะไรดีเราผมคิดว่าตอบข้อ4ครับเพราะว่าในการซื้อตู้เย็นเราสามารถใช้ตู้เย็นในการใช้ประโยชน์ได้เป็นเวลานานเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากคุ้มค่าแต่การไปเที่ยวนะครับก็เกิดความสุขได้ในช่วงเวลาหนึ่งหลังจากนั้นมันก็หมดไปอาจจะคิดว่าถูกไหมนี่ก่อนจะปรบมือฟังคำตอบก่อนว่าถูกหรือเปล่าอาคิดว่าถูกไหมเอ่ยแล้วจริงเหรอโจถามอะไรการตัดสินใจเลือกเธอจำได้ไหมเลือกเป็นอะไรของเศรษฐศาสตร์หัวใจและที่มนุษย์ต้องเลือกเพราะว่ามันเป็นยังไงถึงต้องเลือกจำคอนเซปต์อันแรกนี้หรือเปล่ามนุษย์ต้องเลือกเพราะอะไรเร็วที่เป็นคอนเซปต์อันแรกที่ต้องมีการเลือกเพราะว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานั่นเองเร็วขาดแคลนนี่คือวิธีคิดเข้าใจหรือเปล่าเพราะนี่มันไม่ใช่ข้อสอบการงานพื้นฐานอาชีพอะไรที่เราต้องมาตอบตู้เย็นเป็นลงทุนคุ้มค่าเข้าใจไหมแต่มันคือหลักเศรษฐศาสตร์เธอจึงต้องนำหลักนั้นมาคิดตอบใหม่เราตอบใหม่เลือกข้อไหนดีเราทำไมถึงเป็นการตัดสินใจเรื่องทางเศรษฐศาสตร์เขาถามทางเศรษฐศาสตร์เห็นหรือเปล่าข้อ4ไม่เอาแล้วเหลือ1 2 3เอาข้อไหนดีเราข้อ1เก่งมากคือผู้บริโภคมีเงินจำกัดถึงต้องเลือกไงคำตอบข้อ1ประเมินให้เพื่อนหน่อยแล้วแล้วหนังสือไปข้อที่2ขอให้โชคดีเชิญนั่งสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านก่อนดีมากโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นไปตามกฎอุปสงค์กฎอุปสงค์นี้ความต้องการซื้อหรือความต้องการขายตอบครูก่อนบทตอนฉันไม่ตอบความต้องการซื้อมากความต้องการซื้อและกฎนั้นจำได้ว่าเขาถามกฎเนี่ยจะต้องเอาไปเทียบกับอะไรเท่านั้นกฎจะต้องเอาไปเทียบกับอะไรเท่านั้นจำได้ไหมราคาสินค้าราคาสินค้าเก่งมากเราได้คอนเซปต์นี้แล้วนะต้องได้ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยก้มมองช้อยคือต้องมีคอนเซปต์ก่อนแล้วตอบแล้วตอบข้อไหนดีระหว่างข้อ1แดงซื้อหนังสือเพราะต้องใช้เรียน2ดำซื้อเสื้อ3ตัวเพราะชอบสี3เขียวซื้อกระเป๋า2ใบเพราะร้านขายลดราคา4เหลืองซื้อโทรทัศน์ใหม่เพราะทันสมัยเดี๋ยวเรื่องไหนดีแล้วข้อ3ข้อ3เพราะอะไรเพราะราคามันลดลงอยากซื้อมากขึ้นดีมากดีมากเก่งมากปรบมือให้เพื่อนเลยแล้วเลยวันนี้3สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านดีมากมานะพอค่อยๆคิดใจเย็นๆโจทย์ถามว่าการปรับค่าจ้างขั้นต่ำสูงขึ้นไหนบอกครูสิว่าปรับค่าจ้างขั้นต่ำสูงขึ้นหมายความว่าอะไรปรับค่าจ้างขั้นต่ำแปลว่าค่าจ้างต่ำแต่เดิมนั้นมันเป็นไงค่าจ้างขั้นต่ำแต่เดิมนั้นเป็นยังไงนั่นเองแล้วมันต่ำไปถูกเปล่าจึงต้องกำหนดค่าจ้างใหม่ขึ้นมากำหนดค่าจ้างขั้นต่ำสูงขึ้นใครดีใจลูกจ้างหรือนายจ้างดีใจลูกจ้างลูกจ้างดีมากแล้วคิดได้แล้วเร็วลูกจ้างดีใจคือข้อไหน 1. ระดับค่าจ้างดุลยภาพต่ำลง 2. อุปทานแรงงานส่วนเกินเพิ่มขึ้น 3. ความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้น 4. ปัญหาการขาดแคลนแรงงานลดลงข้อไหนดีเร็วค่าจ้างขั้นต่ำสูงขึ้นลูกจ้างดีใจใช่ไหมแล้วเมื่อลูกจ้างดีใจปุ๊บนายจ้างก็อยากจ้างหรือไม่อยากจ้างใจเย็นๆแล้วใช้ไมค์ตอบไม่อยากจ้างพอไม่อยากจ้างปุ๊บเนี่ยความต้องการจ้างงานจะต้องเป็นไงนั่นเองเร็วลดลงและเมื่อต้องการจ้างแรงงานลดลงแรงงานจะขาดแคลนไหมไม่ก็เหลือถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบข้อไหนดีที่เป็นคำตอบเหลือ1กับ2แล้วข้อ2เพราะอะไรอุปทานแรงงานแปลว่าลูกจ้างหรือนายจ้างเร็วอุปทานแรงงานไม่ได้เดี๋ยวทางความต้องการอะไรขายเป็นงานลูกจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกจ้างเพิ่มขึ้นเพราะอะไรได้อะไรเยอะขึ้นเป็นมาตอบข้อไหนสรุปสองดีมากยังการกู้ที่ตัวต่างถามว่าแอปติดแบบผมจำได้ไหมกินผสมอะไรบ้างเราเ
ก่งมากมากมีระบบสามระบบสิระบบนิยมระบบนิยมตรงกลางสิระบบแบบสองดีมากซึ่งแต่เราอันที ใครยุ่งเอกชนมากกว่าสมมุติคือเอกชนมากกว่ารัฐในเรื่องทำไม่เดือดส่วนต้องความเหลื่อมล้ำดีมากรายได้ดีมากแล้วกลไกราคาก็จะมีน้อยมีมากมีมากกว่ามากกว่าเราสังคมดีมากเพื่อตอบเนี่ยไอ้ฝั่งแบบที่แบบผสมหมายถึงการเศรษฐกิจที่ร่วมกันระหว่างภาคอะไรก็ภาคละจนกับละของเกษตรอุตสาหกรรมสามภัยกับต่างประเทศที่เรียกว่าเขาถึงขอตอบคือได้ถามไปหนึ่งจ้ามากคือแย่งถามได้จะแจ้งได้ฟังตอบข้อไหนเลยข้อสี่ระบบเพื่อนหน่อยทีนี้สำหรับมีเป็นทางการรวมคนเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะครับก็คือนะครับถามว่าเงาตามตัวของที่มันทุกตัวเราต้องไปอยู่ตลอดเวลาเติมแค่ตรงนี้เท่านั้น5ท่านแรกจะซื้อไปเลยฟันตีบุกเล่มนั้นนะครับได้ไปแล้วก็ถ้าเกิดว่านักทางบ้านอยากจะให้ครูป๊อปสอนเรื่องเอกสารเป็นพิเศษเนี่ยสามารถส่งได้นะครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้เช่นกันนะครับโอเคแล้วเราเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสำหรับครั้งนี้ก็สวัสดีครับ